วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับวันเสาร์3ทุ่ม10นาทีครับนัดหมายกันที่นี่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และถ้าเขียนนะครับส่งข้อความมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวก็ผมพิสุทธิ์อาจารย์วีระและคุณสุริชัยครับสวัสดีท่านครับครับบอกว่าไม่ต้องแนะนำไม่ต้องแนะนำอีกมันบอกว่ามันชินมันชินโอเคไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรมีปัญหาบางอย่างมันก็เป็นความเคยชินที่หลังอย่าทำที่หลังอย่าทำทีนี้ได้ที่หลังอย่าทำโอเคโอเคโอเคแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยการที่จะไว้นิ่งไว้อะไรหรือนิ่งแสดงความยินดีกับการจากไปของจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณน่ากลัวจังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา9ปีนะคุณ9ปีนิดๆ9ปีที่เราบอกว่าขอเวลาอีกขอเวลาอีกไม่นานนี่9ปีนี่ไม่นานเหรอไม่นานไม่นานเผื่อแป๊บเดียว9ปีใช่เพราะต่อได้ต่ออีกนี่ต่อไม่ได้แล้วต้องไปต่อไม่ได้แล้วต่อไม่ได้แล้วคราวนี้ประเด็นเรื่องจะเอาเรื่องคนใหม่หรือเรื่องคนเก่าเอาคนใหม่ไปถามว่าคนเก่าไปก่อนสิเพราะว่าคุณวีระเขียนหนังสือครับระบอบประยุทธ์ประยุทธ์นะทีนี้คำว่าระบอบจะเลิกไหมมีทั้งระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณตอนนี้ทั้งสองระบอบเนี่ยมันหายไปไหมจบละจบทั้งสองจบตั้งแต่วันที่22สิงหาแล้วจบจริงจบจริงวันที่ได้นายกใหม่วันที่ได้นายกใหม่แล้วคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ดูจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็หลายๆอย่างประกอบคือตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคุณวิสุทธิ์ถ้าเกิดคุณวิสุทธิ์เคยทำก็เลิกอายโยเคยทำก็เลิกนะถ้าเคยทำก็เลิกซะถ้าไม่เคยทำก็ลองดูก็ลองดูลองทำต่อคือใครที่ทำมาหากินบนความขัดแย้งใครที่ทำมาหากินบนความขัดแย้งจะเอาคุณทักษิณเป็นกระสอบทรายหรือจะเอาคุณประวิตรประยุทธ์แล้วก็คุณอนุพงษ์ในฐานะสามปอเนี่ยเป็นกระสอบทรายเนี่ยจบละคือจะเคลื่อนต่อจากตรงนี้ไม่ได้แล้วตกงานแล้วคือมันไปเอพิโซดใหม่แล้วมันไปเอพิโซดใหม่แล้วไม่มีระบอบทักษิณไม่มีระบอบประยุทธ์จะมีระบอบเศรษฐาไหมยังคือพูดอย่างนี้ดีกว่าโนเกียคือโนเกียเด็กคือแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยผมยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นกรรมการบริหารด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำไปมันต้องคุณเศรษฐาผู้เป็นเศรษฐาขาลอยที่ว่าเนี่ยนะก็คุณเศรษฐาเป็นสมาชิกพรรคอย่างเดียวนะไม่มีตำแหน่งอื่นนะผมบอกก่อนถูกเชิญมาเป็นนายกท่านเองใช่ถูกต้องเป็นอำนาจถูกต้องไม่สามารถสั่งการได้คราวนี้พูดถึงเรื่องนายกเนี่ยเรามองข้ามช็อตไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีก็คือรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้ง35ท่านเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นต้นสัปดาห์หน้าก็คือคุณเศรษฐานำคณะรัฐมนตรีทั้ง35ท่านเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเกิดขึ้นต้นสัปดาห์นี้อาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในสัปดาห์หน้าเลยคือหลังจากที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์เสร็จได้จะมาที่ทำเนียบโดยทำคือนั่งคือปกติก็จะใช้รถไปแล้วก็มีโฟโต้ช็อปถ่ายรูปตอนนี้ต้องระวังนะนาฬิกาต้องระวังเรื่องนาฬิกาให้ดีนะต้องระวังให้ดีนะนายกเศรษฐาก็ได้กาแพงนะไม่รู้แพงถูกไม่รู้แต่ว่าเวลาเอามาใส่พยายามเลือกเรือนที่มันพอสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อแต่ไม่มีไม่ได้มันเป็นอะไรเข้าใจโอเคประดับบารมีอันนั้นขั้นตอนขอยืมได้ไหมขอยืมจากคุณทักษิณที่นั่งบนเครื่องบินขากลับมาได้ไหมกับคนละเรือนใช่ไหมไอเรือนนั้นนี่ถอดไว้ที่เรือนจำหรือว่ายังไงหรือว่าลูกหลานออกไปตอนลงมาเนี่ยเปลี่ยนนะอ๋อเปลี่ยนหรออ๋อตอนขึ้นนาฬิกาเรือนนึงตอนลงนี่นาฬิกาอีกเรือนนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องถูกเก็บไว้ก่อนเข้าเรือนแดนอย่างนั้นแดนเจ็ดแดนเจ็ดแดนเจ็ดเข้าที่คุมขังเหมือนเราดูในหนังว่ะเวลาต่างประเทศอ่ะมันต้องเอาของใส่ถุงไว้อ่ะแล้วถึงเวลาพอหน้าแล้วเอามาให้ดูอีกทีถุงพลาสติกถุงพลาสติกรวมทั้งมือถือด้วยนะได้ทุกมือถือด้วยนะนี่เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะเรื่องอะไรเรื่อง VIP เหรอมือถือ VIP
ผมสงสัยว่ามีมือถือเออหรือต้องมีคนเอามือถือไปให้ผมสงสัยจริงๆนะฉะนั้นนะถ้าไม่มีมือถือนะจะไม่มีคำว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีห้องคลอดคือคลอดครม.คลอดอยู่ตรงนั้นแล้วจะคลอดได้ยังไงถ้าไม่มีมือถือคุณผมพยายามถามหลายคนนะครับครับว่ามีมือถือไหมหรือหรือมีคนเอามือถือไปให้ไหมเนี่ยญาติเยี่ยมถือไปได้ไหมไม่ไม่ตอนก่อนหน้านี้ไม่มีญาติเยี่ยมไงอ๋อแต่ผมไม่แน่ใจแต่ใจผมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีมือถือมันมีวิธีการอย่างนี้คือว่าคุณทักษิณไม่ต้องถือมือถือเองหรอกคนอื่นถือให้พยาบาลถือให้ไม่แต่แต่ไม่แต่ไม่ถือไม่ไหวไม่คุณทัศป่วยถือไม่ไหวคุณชัยครับโทรศัพท์คุณสุริชัยเนี่ยไม่มีความหมายถ้าถือโทรศัพท์คุณสุริชัยเนี่ยต้องเป็นมือถือที่คุณสุริชัยใช้อยู่มันถึงจะมีเบอร์มันถึงจะมีอะไรที่สามารถติดต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือถือคนอื่นไปถือไม่มีประโยชน์นะเอามือถือของพยาบาลไปทำอะไรทำไม่ได้นะบอกก่อนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมนี่คุณลุงที่ชัยถ้ามันยังไม่เกิน5วันไปอ่ะเพราะครม.มันตั้งในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทฤษฎีว่าฝากมือถือไว้ที่ถุงพลาสติกหน้าห้องที่เป็นห้องดูแลเนี่ยผมไม่เชื่ออันนั้นเฉพาะในหนังของจริงเนี่ยมันอีกอย่างนึงโอเคโอเคเดี๋ยวให้ออกมาก่อนเดี๋ยวให้ออกมาก่อนแล้วค่อยไปถามครับเอ๊ะแต่จริงๆผมว่าฟอร์มครม.เร็วๆนี่อะไรแล้วออกมาก่อนเดี๋ยวผมมันหลายเรื่องมากเลยจะเอาเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวครม.ออกเลยคุณทักษิณออกมาเดี๋ยวเอาทีละเรื่องได้ครับดังนั้นฟังคุณวิษณุก่อนให้จบเลยเรื่องอาการของคุณทักษิณนี่อาการล่าสุดจะแทนมีเครดิตอยู่บ้างก็จะยืนยันว่าอยู่จริงออกจากเรือนจำกรมพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหลังจากได้พักอยู่จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะป่วยความดันแกขึ้นเกือบ200แล้วก็มีกินยาสลายลิ่มเลือดแล้วก็คนแพ้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า depressed คือสลดหดหู่ใจแล้วก็เลยทำให้อาการสุดหนักลงแต่หนักลงขนาดไหนผมไม่รู้แล้วก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลต้องใช้ภาษาอังกฤษว่า depressed depressed คืออะไรเศร้าหมองซึ่งซึมเศร้าอ๋อซึมเศร้าซึมเศร้าเอาก็ฟังท่านวรยศแปลสิครับสลดหดหู่สลดหดหู่เซ็งอ่ะเซ็งอย่างหนักเซ็งนี่ป่วยเซ็งอย่างหนักไงถ้าคุณทักษิณดีเพรสนะสลดหดหูนะคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เฝ้าดูอาการแกเนี่ยจะตกในภาวะเป็นโรคจิตซึมเศร้าเพราะว่าสลดกว่าคุณทักษิณอีกว่าไอ้คุณอยู่อย่างนี้ได้ยังไงถ้าสมมติเป็นแค่2อย่างนะความดันนะกับเลือดสลายริ่มเลือดเนี่ยนะซึ่งเราก็กินกันอยู่สลายริ่มเลือดเราก็กินกันอยู่เราสมาชิกสมาคมกินยาสลายริ่มเลือดอยู่แล้วกินกันครึ่งประเทศนะครับเจอเพื่อนคนไหนอายุมากเนี่ยนะสลายริ่มเลือดทั้งนั้นตอนนี้กำลังสลายขั้วไม่ใช่สลายริ่มเลือดไอ้ยาเนี่ยมันสลายขั้วมียาสลายขั้วคือรอบนี้เนี่ยคุณวิษณุเนี่ยต้องถึงขนาดใช้เครดิตตัวเองนะถ้าประโยคแรกถ้าผมยังพอมีเครดิตแสดงว่าคุณแย่มากแล้วตอนนี้คุณไม่มีเครดิตคุณถึงต้องมาพูดอย่างนี้คนที่มีเครดิตเนี่ยเขาจะไม่พูดคำตามหน้าอย่างนี้แสดงว่าคนไม่เชื่อถือผมจะเช็คไปที่เครดิตบูโรนั่นแหละเครดิตบูโรนะจะพิมพ์ดูเครดิตสกอร์ลิ่งเนี่ยคือคะแนนความน่าเชื่อถือเหลืออยู่เท่าไหร่จากนั้นแสดงว่าคุณวิษณุรู้ว่ามีคนวิจารณ์คือนี่ต่อไปอีกนิดนึงเลยไหนๆเรื่องนี้เอาให้จบไปเลยคือคุณวิษณุบอกว่าคุณทักษิณทำเรื่องมาแล้วขอพระราชทานอภัยโทษใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลใช่ตัวบุคคลแต่น่าสนใจกว่านั้นคือปกติเนี่ยโปรเซสมันต้องจากนักโทษไปถึงผู้คุมหรือไม่ก็ต้องเป็นพัสดีเรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำจากผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยมาอธิบดีกรมราชทัณฑ์จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยถึงจะมากระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าคุณวิสุทธ์บอกว่าตอนนี้เรื่องมาถึงผมแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสตั้งแต่วันพฤหัสนะมันเร็วมากนะตั้งแต่วันพฤหัสความจริงผมสงสัยตั้งแต่วันแรกแล้วที่แกบอกนักข่าวว่าโอ้โหเอกสารมาเป็นปึ้งเลยภาษาอังกฤษทั้งนั้นจำได้ไหมมีคนแปลให้มีคนแปลอยู่เนี่ย เอกสารนั่นแปลว่าคงเป็นเอกสารทางการแพทย์มึงเนาะภาษาอังกฤษเยอะเลยเนี่ยนะคงมาจากดูไบมาจากสิงคโปร์นะเพราะว่าคงเป็นการตรวจร่างกายที่ทำที่2ประเทศนี้เนี่ยอยู่ดีๆวันต่อมาคุณวิศวบอก
ถึงมือผมแล้วไอ้วันที่บอกมีเอกสารเยอะเนี่ยยังไม่ถึงมือยังไม่ได้บอกถึงมือแต่ตั้งแต่วันนั้นที่ผมได้ยินแสดงว่าแกต้องเห็นแล้วสิถ้าแกไม่เห็นแกจะพูดได้ไงมีเอกสารภาษาอังกฤษเยอะอันนี้แปลว่าจะเป็นวาระเร่งด่วนแบบแรกของครม.ชุดใหม่นะถึงไอ้มันจะเรียกว่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเหรอเดี๋ยวเป็นปึ้งเลยแต่เวลามีอะไรถ้าถึงมือแกแล้วเนี่ยคือขั้นตอนก่อนที่มาถึงมือแกเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องราวเรื่องฎีกาหมายจำคุกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีปัญหาต้องข้อเท็จจริงประวัติของนักโทษให้ละเอียดนะคุณงามความดีเออแล้วก็ต้องมีสรุปย่อฎีกาเพื่อทูลเกล้ารวมทั้งคำพิพากษาในคดีของนักโทษคนนั้นๆครับไอ้ตรงนี้เป็นเอกสารประกอบถ้ามองอย่างนี้เรื่องมาถึงคุณวิษณุแล้วสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไปอีกนิดหน่อยนะเป็นขั้นตอนคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนตอนนี้เป็นขั้นตอนของรัฐบาลนะเป็นขั้นตอนคือต้องมาเป็นขั้นความเห็นของรัฐบาลรัฐบาลครม.เป็นขั้นความเห็นของรัฐบาลซึ่งอาจจะหมายถึงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้รักษาการก็ได้หรือจะเป็นครม.ก็ได้ตรงนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะผ่านจากตรงนี้แล้วขั้นต่อไปที่จะไปสำนักพระราชวังเนี่ยน่าจะดำเนินการโดยรัฐบาลหน้าถูกต้องแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนต่อไปถูกต้องผมคิดว่าอย่างนี้นะต้องเป็นของคุณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องคุ้นก็รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอันนี้กลับไปอีกนิดนึงกลับมาที่หลังจากประชุมครม.นัดแรกเมื่อหลังจากถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยจะมีอำนาจเต็มเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งกำหนดไว้ว่าบวกจากวันถวายสัตย์ไม่เกิน15วันแต่ผมคิดว่ารัฐบาลนี่ทำเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกที่จะต้องเอกสารทำพิมพ์เอกสารด้วยส่งให้สมาชิกรัฐสภาด้วยเป็นไปได้มากว่าอาจจะมีการประชุมเพื่อแถลงนโยบายแต่ไม่มีการลงมติเนี่ยวันศุกร์ที่8กันยายน8กันยายนเร็วขึ้นเราที่คิดแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าไม่ทันวันที่8กันยายนเนี่ยมันก็ต้องเป็น90 11 12ประมาณนั้นแต่ว่าไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้แน่นอนดังนั้นแสดงว่าพลเอกประยุทธ์จะรักษาการนายกจนถึงวันที่มีการโปรดเจ้าใช่วันถวายสัตย์วันถวายสัตย์ใช่คือตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่มาทำเนียบแล้วตอนนี้อยู่บ้านแล้วไปเซ็นหนังสือที่บ้านแล้วไม่คือทำเนียบตอนนี้จะล้างรัฐมนตรีโดยมารยาทแล้วต้องไม่อยู่ไม่นอนด้วยไม่นอนด้วยวันก่อนคุณเศรษฐาไปเยี่ยมเนี่ยนะถามว่าอะไรรู้ไหมครับที่นี่มีห้องนอนไหมห้องน้ำมีห้องนอนมีห้องนอนมีห้องน้ำก็มีมีแต่ไม่เคยใช้ห้องน้ำก็มีไม่ใช่ห้องมีแน่นอนแต่ว่าห้องน้ำเวลาจะเปลี่ยนชุดต้องมีห้องน้ำมีไม่ถึงกับซาวน่านะแต่ว่ามีชาวเวอร์แล้วกันเอางี้แล้วกันคุณเศรษฐาก็ถามนายกประยุทธ์ว่าเคยนอนไหมไม่เคยบางคนบอกว่าไม่เป็นนอนบ้านพิษณุโลกล่ะยิ่งไม่กล้าใหญ่ผีดุนะยิ่งไม่กล้าใหญ่เลยโอเคคราวนี้เรื่องที่คุณจะถามผมอ่ะนะในการแถลงนโยบายครั้งแรกต่อรัฐสภาเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยจะต้องชี้แจงเรื่องที่มาของรายได้ที่จะไปทำนโยบายโดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตครับคราวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกไปว่าให้เวลาพัก1อาทิตย์เพื่อไทย1อาทิตย์7 วันเออคำตอบมาอย่างนั้นเดี๋ยวเขาไปทำอะไรเยอะแยะจริงพอฟังเสียงครูพอครูปั๊บเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยนะโอ้วิ่งพลาดเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมมีเสียงข่าวกังวลของคนที่จะรับมาคืออย่างนี้เสียงอะไรเสียงใครไปฟังมาว่าเสียงร้านค้าว่าไอ้นั่นที่หลังไอ้นั่นที่เอาเรื่องที่หลังคือเขาไปคุยกับทางคลังเขาไปคุยกับใครคุยมาแล้วเขาคุยแล้วแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายคุณชัยแล้วถ้าเกิดแล้วจะได้ตอบคำถามคุณด้วยผมต้องบอกก่อนว่าเราต้องแยกเรื่องนี้ออกเป็น3เรื่องใช่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะเรื่องที่1เรื่องที่1กระเป๋าเงินดิจิตอลเราเรียกมันว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลครับดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยไอ้เนี่ยมันคือแอปชนิดนึงง่ายๆสั้นๆครับมันคือแอปที่เราจะต้องไปโหลดใส่มือถือเราเหมือนกับแอปเป๋าตังเออเนี่ยอย่างนี้แอปใหม่ถามว่านี่ทำได้ไหมทำได้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่คุณจะไปทำให้มันวิลิสมาลาบล็อกชงบล็อกเชนให้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องนี้เรื่องของคุณ
โอเคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะสิ่งที่จะใส่ลงไปในกระเป๋าไอ้สิ่งที่จะใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเยอะหรอกใส่ตังค์ก็พอถูกไม่มีการใส่ตังค์อ๋อโทเก้นเขาใส่สิ่งที่เรียกว่าสิทธิการใช้เงินสิทธิการใช้เงินคืออะไรครับสิทธิการใช้เงินคือสินทรัพย์ดิจิตอลชนิดหนึ่งสินทรัพย์ดิจิตอลมีทั้งหมด2ชนิดชนิดที่1คือที่เรารู้จักกันในชื่อเงินเข้ารหัสคริปโตเคอเรนซีซึ่งทางทีมเพื่อไทยบอกไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีใช่ถูกต้องมันคืออะไรฮะอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าดิจิตอลโทเค็นโทเค็นโทเค็นเหรียญแปลว่าเหรียญแปลว่าเหรียญก็ได้จะแปลไม่มีภาษาไทยนะครับไอคริปโตเคอเรนซีอันแรกเนี่ยนะมันคือพวกบิตคอยน์อะไรพวกต่างๆพวกนี้พวกบิตคอยน์พวกนี้ไม่ใช่ยูเทอรัมอะไรพวกนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าโทเค็นโทเค็นโทเค็นมี2ชนิดโอ้โหอันแรกเรียกว่าโทเค็นเพื่อการลงทุนinvestment token ถ้านึกไม่ออกว่าโทเค็นคืออะไรเนี่ยเวลาไปใช้รถไฟฟ้า BTS อ่ะหรือไปหยอดไอ้ตู้ซักผ้ารีดผ้าเหรียญอันนี้ไอ้อย่างนั้นน่ะคือโทเค็นแต่อันนี้มันไม่ต้องไปจับอย่างนั้นมันอยู่ในเครื่องอีกอันนึงเขาเรียกว่า utility token ซึ่งเขาเรียกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งมันไม่ใช่ดิจิตอลเพื่อการลงไม่ใช่โทเค็นเพื่อการลงทุนแต่มันคือโทเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์แล้วเป็นโทเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์ชนิดพร้อมใช้เพราะฉะนั้นมันคือสินทรัพย์ดิจิตอลชนิดหนึ่งมันใช้หนี้ตามกฎหมายได้คราวนี้เนี่ยไอ้โทเค็นที่ว่าเนี่ยมันจะบอกสิทธิ์ที่จะไปได้อะไรโดยที่ไม่ต้องใช้เงินพูดง่ายๆคือคูปองเนี่ยแหละคล้ายๆคูปองอย่างที่คุณธุิชัยพูดนี่แหละในรูปโทรศัพท์แต่มันมีปัญหาอย่างที่คุณธุิชัยครับมันมีปัญหาว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ย มันจะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละทำไม่ได้ด้วยกฎหมายฉบับปัจจุบันเพราะถือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะไปสื่อเป็นในการชำระราคาและส่งมอบซึ่งแบงก์ชาติไม่ให้ทำแบงก์ชาติมีแนวว่าถ้าเกิดคุณไปทำอย่างนั้นคุณจะต้องหนึ่งคุณต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนนะคุณต้องกำหนดจำนวนโทเค็นที่จะไปใช้นะคุณต้องมีกลไกที่มั่นใจอันนี้แบงก์ชาติกำหนดเป็นเกณฑ์ไว้เขาจะต้องออกแบบไอ้ตัวสิทธิการใช้เงินเนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรการนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาว่าไอ้นี่คือสื่อในการแลกเงินเพราะมันกลายเป็นสื่อกลางของการจ่ายค่าสินค้าและบริการนี่ไงนี่ไงนี่ไง means of payment ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละคราวนี้เนี่ยเขาจะต้องไปทำยังไงคุยกับแบงก์ชาติได้ยังต้องคุยกับแบงก์ชาติแล้วก็ต้องคุยกับกลต.เพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวประกาศที่จะออกไอ้โทเค็นอย่างนี้อ่ะมันยังไม่เป็นกฎหมายมันยังไม่เป็นกฎหมายมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่ารับฟังความคิดเห็นเพราะฉะนั้นกฎหมายผ่านก่อนมาก็ไม่รู้คุณก็ต้องไปให้ประกาศกลต.ออกมาแล้วครอบคลุมของคุณอันนี้ประเด็นของสิทธิการใช้เงินนะถ้าทำอย่างที่ทำในอยู่ในปัจจุบันคุณจะมีแต่กระเป๋าไม่มีตังค์ไม่แล้วสิทธิการใช้เงินยังคลุมเครืออันนี้ผมคิดว่าถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ให้เรียบร้อยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเนี่ยด้วยพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ที่ต้องปัจจุบันเนี่ยไม่ได้คุณทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องให้กลต.คุณทำไม่ผมบอกเลยว่าคุณทำไม่ได้ผมอ่านมาแล้วละเอียดยิบเลยนะคุณทำไม่ได้เด็ดขาดยกเว้นคุณจะไปทำหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เสร็จก่อนซึ่งก็ต้องใช้เวลาซึ่งต้องใช้เวลานะสำคัญที่สุดอันที่สามอันที่3เนี่ยผมว่าตอนขึ้นเงินเนี่ยนี่แหละว่าเงินจะเอาใช่ใช่ใช่ตอนขึ้นเงินเนี่ยขายของใช่ใช่คือผมว่าเขาไปทำตัวเองให้เจ็บตัวว่ะคือไปตั้งเงื่อนไขเองครับ1ไม่6เดือนจะใช้จากงบประมาณของรัฐบาลจะใช้เงินในงบประมาณพอเดี๋ยวสิเสร็จแล้วบอกว่าจะไม่กู้เฮ้ยจะไม่ขึ้นภาษีด้วยจะไม่กู้ด้วยจะไม่กู้จะไม่กู้เ
หนึ่งใช้เงินในงบประมาณสองจะไม่กู้นะสองจะไม่กู้สามจะไม่ให้หน่วยงานอื่นออกเงินให้ก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐไปให้องค์เหมือนประกันรายได้นะที่ให้ธกส.จ่ายให้ก่อนเขาบอกเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยผมนั่งดูแล้วเขาจะทำยังไงคุณจะทำยังไงผมก็นั่งดูนะผมไม่ใช่ว่าไปแบบว่ามีปัญหาอะไรนะช่วยคิดใช่ไหมช่วยคิดตลอดเลยวีระนี่ไม่ได้ด่าเขานะโอ้ช่วยคิดแล้วตั้งคำถามไปทำกันบ้านแทนเลยอาจารย์วีระด่าแล้วช่วยคิดด้วยประโยชน์อยู่ตรงนี้ผมขยายความตรงนี้นะคือเงิน 560,000 ล้านเขาบอกว่ามันจะมาจากไหนอันที่หนึ่งใช้สมมติฐานว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้วยการใช้สิทธิใช้เงินเนี่ย Multiplier 260,000 ล้านหมายความว่าภาษีจะเก็บเพิ่มมันทำให้เกิดอะไรเพิ่มขึ้น 260,000 ล้านอันที่สองมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เอาไปจับจ่ายใช้สอยร้อยละเจ็ดเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตรงคาดว่าจะขึ้นพื้นนี้100,000ล้าน100,000มาจากการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพคือโยกเงินในงบประมาณเนี่ย110,000ล้านสุดท้ายมาจากงบบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน90,000ล้านแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยถ้ารวมกันนะ560,000น่ะที่พี่หลักประกันว่าทำได้เหรอคือถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณไม่มีทางหาเงิน 560,000 ล้านมาได้เลยเป็นไปไม่ได้ผมบอกคุณเลยนั่นสิคุณทำไมไม่เชื่อคุณต้องเชื่อสิในเมื่อเขาประกาศและประกาศก่อนเลือกตั้งก็บอกได้เลือกตั้งเสร็จก็บอกได้วันนี้ก็ยังบอกได้ก็จะหารายได้เพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพของอะไรฮะของมูลค่าในตลาดผมไม่เชื่อมือผมสวมวิญญาณเพื่อไทยเอาที่หนึ่งนะสิทธิการใช้เงินคุณต้องไปทำให้มันชัดเจนไม่งั้นคุณกระเป๋าคุณก็จะไม่มีสิทธิการใช้เงินแต่นี่คุยกันอันที่สองหลังจากใช้เงินแล้วแม้ว่าในระหว่างทางนี่เขายังไม่แลกยังไม่เอาโทเค็นเนี่ยมาขึ้นเงินสดนะคุณยังไม่ต้องเตรียมเงินไว้หรือจะเตรียมเงินไว้ก็ตามทีเนี่ยถ้าคุณคิดว่า560,000ล้านในปีงบประมาณปีเดียว67เนี่ยนะแล้วทำนี้คุณทำนี่นะไม่มีทางได้มาครบ560,000ล้านคิดแต่ไม่รู้เรื่องนะผมไม่จ่าย 7,000 ได้มั้ยไม่ไม่ไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้ไหนๆผมจะพูดแล้วเพื่อให้รัฐบาลเขามีทางออกครับคือมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งหาทางออกให้ด้วยอ่ะที่รัฐบาลเป็นเจ้าของมูลค่ามันนะประมาณถ้าผมดูจากวันนี้เนี่ยน่าจะประมาณ300,000ล้านกองทุนวายุพักโอ้คุณถ้าหากว่าคุณจะขายซึ่งกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเนี่ย คุณจะขายหน่วยลงทุนกองทุนวายุพักหนึ่งที่คุณถืออยู่เนี่ยสักส่วนหนึ่งเนี่ยผมไม่ว่าคุณนึกว่าเขาไม่รู้เหรอเขารู้แต่เขาไม่กล้าพูดก็ไม่กล้า มีบางภาคบอกกระซิบบอกผมแล้วมีมันอยู่ตรงนี้เรารู้แต่เอาอย่างนี้นะผมขอพูดแทนพรรคเพื่อไทยบ้างพวกคุณเนี่ยกล่าวหาพรรคเพื่อไทยมากเกินไปเป้าหมายอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจมันจะโตขึ้นพอเราฉีด 560,000 ล้านลงไปเนี่ยนะเค้กมันจะใหญ่ขึ้นถูกต้องคือก้าวไกลตอนนั้นที่พูดเนี่ยทฤษฎีของก้าวไกลคือเค้กเท่าเดิมแต่แบ่งให้แฟร์ขึ้นแต่ของเราเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราฉีดสเตอรอยด์ฉีดสเตอรอยด์เข้าไปปั๊มหัวใจเราอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปไม่ใช่หยอดน้ำข้าวต้มฉะนั้นเศรษฐกิจมันจะโตขึ้นไงพอโตขึ้นเนี่ยภาษีก็เพิ่มไงเข้าใจยังเข้าใจพอภาษีเพิ่มเนี่ยนอกนั้นคุณยังไม่เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าทุกครั้งที่มีการฉีดเงินเข้าไปในระบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดตัวคูณ multiplier ครั้งนี้เราประเมินว่า3เท่า3เท่าจาก 560,000 คูณเข้าไป3ก็คือ 1.5 ล้านล้านบาทล้านบาทตรงนี้ภาษีประชาชนก็จ่ายมากขึ้นร้านรวงที่ได้ไปก็จ่ายภาษีมากขึ้นVIT เราไม่ต้องเพิ่มแล้วก็เก็บมากขึ้น ดังนั้นมันมาใกล้กับที่เราวางไว้แน่พวกคุณเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็นอกจากเรื่องขยายเศรษฐกิจเคสโตขึ้นเศรษฐภาษีเข้าขึ้นแล้วเรายังสร้างให้เกิดกิจกรรมของเศรษฐกิจอื่นๆที่ต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณฉีดเอาเฮลิคอปเตอร์ย่อนเงินลงมาเนี่ยคนซื้อของโรงงานผลิตมากขึ้นโรงงานผลิตมากขึ้นจ้างคนมากขึ้นจ้างคนมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นโอ้ทุกอย่างสวยเลยคุณต้องเชื่อสิทั้งหมดนี้ผิดอยู่เรื่องเดียวคืออะไรเศรษฐกิจจะขยายตัวจริงแต่มันต้องเป็นเงินใหม่เข้าในระบบ
อันนี้เงินใหม่ไหมไม่อันนี้เป็นเงินเก่าบริหารจัดการเงินเก่าคุณเอาเงินตรงนู้นมาจ่ายตรงนี้เงินมันไม่พูนขึ้นไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าแบบนี้มันคือเวียนเงินไม่ใช่เป็นนิวมันนี่อันนี้โต้เถียงกันโต้เถียงกันนะผมฟังคุณสุทธิชัยเนี่ยผมว่าผมเข้าใจนะแต่ผมไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจโฆษกสุทธิชัยที่มานามผมเพื่อไทยนะโอ้ตอนนี้กันอยู่เพื่อไทยแล้วหรอเขาเรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมรายการนี้ต้องให้ฟังทุกฝ่ายคุณบอกว่าฟังหูไว้หูใช่ไหมผมบอกฟังความสองข้างโอเคโอเคได้นี่ผมพยายามมากเลยนะแต่ว่ามีนักวิชาการเนี่ยเขาก็ทำคือเห็นผมเห็นใน Facebook แล้วรู้ว่าเค้นมากเลยเค้นมากเลยแล้วก็เราก็พยายามที่จะเข้าใจว่าไอ้ตัวอย่างในโลกมันมีไอ้ประเภทแจกเงินเนี่ยแล้วก็มีการศึกษาวิจัยมากมาย IMF ก็ทำได้ผลไหมที่คิดว่า 2-3 เท่าอ่ะคืออย่างนี้เขาอ่ะไม่มีเงินเขาเลยต้องติต่างเอาสิ่งที่เรียกว่าสิทธิการใช้เงินเนี่ยมาเป็นสารตั้งต้นถูกต้องแต่ถ้าเขามีเงินจริงเนี่ยมันไม่ต้องมีสิทธิการใช้เงินหรอกพรุ่งนี้ก็โอนเข้าเป๋าตังค์ให้เราคนละหมื่นได้ทันทีมันไม่มีเงินโดนัลด์ทรัมป์ส่งเช็คถึงบ้านเลยมันไม่เหมือนการตรงนี้สิงคโปร์ส่งเช็คถึงบ้านไม่เหมือนตอนที่ประชาธิปัตย์ป่ะไม่ใช่เหมือนตอนไอ้โควิดนี่แหละที่เราได้เงินน่ะนั่นแหละมันมาอย่างนั้นแต่นั้นกู้มาดิก็ใช่อะที่มันกู้มาไอ้ไอ้เงินกู้มีผ่านไอ้เงินกู้ก็นี่ไงโอเคไม่เอา to be fair คุณชัยเขาจะต้องอธิบายเรื่องนี้ตอนแถลงนโยบายของสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปูพื้นก่อนเราไม่ได้มีเจตนาอะไรร้ายแรงกำลังจะบอกต่อว่าการวิจัยทั้งหลายแหละออกมาว่ายังเก่งที่สุดนะมันโตเนี่ยเศรษฐกิจไอ้ตัวคูณเนี่ย 0.7ถึง 1.5 อย่างมากถามผู้รู้หมดแล้วทั้งกรุงเทพเนี่ยผมถามหมดแล้วว่าให้คุณศึกษาเรื่องนี้เป็นยังไงเขาบอกว่า3เท่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเงินเนี่ยแจกทุกคนใช่ไหมคนที่มีสตางค์เขาก็ยังไม่ใช้เนี่ยเขาก็เก็บไว้เนี่ยส่วนคนที่มีสตางค์เนี่ยเขาก็ใช้ไปแต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ได้เร็วอย่างนั้นฉะนั้นสมมติว่า 30-40% คนเก็บไว้เฮ้ยเก็บไว้ซื้อยังไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบนี่เก็บไว้มันก็ไม่หมุนอาจจะเป็นหมุนรอบเดียวรอบเดียวซื้อปั๊บแล้วจบเลยจบเลยฉะนั้นนี่ก็ให้6เดือนใน6เดือนนะผมอย่างคุณสุชัยอย่างผมเนี่ยอาจจะไปใช้กันวันสุดท้ายก่อนจะ6เดือนมันจะหมุนรอบเดียวถูกต้องนี่ผมฝากคำถามแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดป้าขายของได้นะแต่ป้าไม่ได้จดภาษีไงเขาบอกได้ไหมป้าก็ไปจดสิโอ้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางไปจดก็ไม่เป็นไรนี่ป้าก็ไปจดป้าอยากได้ตังค์ได้หรือเปล่าเนี่ยป้าฝากแต่ว่าป้าไม่อยากจดเดี๋ยวต้องเสียภาษีเพิ่มไม่คืออย่างนี้ต้องแยกนะครับคือเขายังไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าคนที่จะรับสิทธิการใช้เงินในนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเขากำหนดคุณสมบัติอะไรบ้างเขายังไม่ได้บอกแต่ตอนขึ้นเงินอ่ะไม่คือเขาบอกอย่างนี้ว่าอยากให้คนที่จะไปขึ้นเงินเนี่ยอยู่ในระบบภาษีครับก็ใช่ไงคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ค้าขายทั่วไปเนี่ยที่ไม่เคยอยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่คุณก็เอาอันนี้ไปซื้อไอ้คนที่มันมีอยู่ในระบบไม่มีปัญหาคุณรับมาไม่มีปัญหาแต่รับมาเนี่ยคุณยังเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้คุณต้องไปซื้อของจากไอ้คนที่มันถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเอาคุณทำอะไรคุณเป็นขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งคุณซื้อวัตถุดิบที่ไหนคุณซื้อแมคโครใช่ไหมคุณก็นี่ไปต้องไปซื้อแมคโครอ้าวก็เอาซื้อคุณก็ต้องไปซื้อร้านที่มันมีไอ้อย่างนี้ตลาดสดไม่ได้ถ้าละไอ้ตลาดสดคนนั้นมันอยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออยู่ในมันก็ได้แล้วมันก็จะคนกลางขึ้นมาระบบนี้จะเกิดคนกลางขึ้นมาใช่เหมาไอ้ที่เขาห่วงกันนั่นคือว่าแต่ถ้าทำอย่างที่เขาทำเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คุณวิชัยจะเป็นคนไปรับซื้อไม่ได้เพราะไม่มีอะไรออกไปจากคุณใช่ไม่รับซื้อผมก็ไปหาแหล่งที่คุณจะขายต่อไงแต่ผมคิดเปอร์เซ็นต์คุณไงโอ้นี่ปากเปลือกมากนะคิดโลหน้าอย่างเงี้ยปากเปลือกนะผมว่าบล็อกชาร์จผู้มิจฉาชีพเร็วกว่าเราเองไม่เขาต้องออกแบบให้มันกันตรงนี้ได้ผมคิดว่านะจำได้ไหมตอนนั้นไอ้ที่ไอ้นโยบายอะไรคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งใช่ไหมที่ว่ามีคนไปเอาไปอะไรทำอะไรกันแบบว่าเป็นร้านปลอมอ่ะไปหัวเฮ้อกับร้านอ่ะเอาไปไม่เอาเงินไม่เอาของอ่ะจะเอาเงินอย่างเดียวอ่ะนั่นมีแต่ว่าเขาต้องกันได้
มีคำถามเมษายนจะได้เห็นไหมยังเดี๋ยวก่อนยังมีคำถามต่อว่าสมมติว่าเรา3คนได้คนละหมื่นนะเราอยากจะซื้ออะไรร่วมกันสักอย่าง 30,000 มารวมกันเนี่ยเราไปซื้อได้ไหมได้ได้ไหมได้ไหมก็ถ้ามันรับนะถ้าเขารับนะเอามาคือเมื่อเราจะไปซื้อตู้เย็นนะเอางี้แล้วกันซื้อตู้เย็นซื้อตู้เย็นซื้อแอร์สักเครื่องนึงไงแอร์มัน 40,000 กว่าบาทเราก็เอา3คนคนละ 10,000 ใส่ไว้เสร็จแล้วก็เอาเงินสดใส่ให้หน่อยแล้วไม่ผมกล่าวว่าจะชวนทั้ง3คนรวมกัน 30,000 ไปซื้อทีวีทั้งช่องนึงได้มั้ยได้มั้ยได้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 ต้องใช้เงินก็ซื้อทีวีป่ะไปซื้อช่องสุดที่ชัยรัตน์โอเคแล้วไงต่อหมดยังครับก็ผมยังต้องการตกลงเมษายนจะได้เห็นมั้ยเห็นเห็นนะเห็นนะแต่มันต้องทำแต่ต้องทำ800อย่างที่ผมพูดให้เรียบร้อยก่อนนะแต่เขาอาจจะไม่มีบล็อกเชนถ้าก็จะทันเนี่ยบล็อกเชนต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้เป๋าตังค์ใช้อะไรง่ายๆก่อนไม่แต่ใช้เป๋าตังค์ไม่ได้ทำไมใช้เป๋าตังค์กุ้ยชัยจะสตาร์ทด้วยสิทธิการใช้เงินไม่ได้เอามันไม่มันเป็นเงินสดใช่ไหมมันต้องมีเงินสดเข้าครับอันนี้เขาต้องทำเขาต้องทำกระเป๋าเงินดิจิตอลของเขาเองคนในวงการบล็อกเชนบอกไม่ยะมันไม่ง่ายผมถามคนในวงการบล็อกเชนบอกว่า6เดือนไม่มีทางตันก็ต้องใช้คนเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เงินพวกโคดดิ้งอ่ะพวกเขียนคอมพิวเตอร์ต้องทำเยอะแยะซึ่งเขาจะแอบทำมาก่อนเราไม่รู้นะทำมาแล้วแต่ว่าวงการบล็อกเชนเนี่ยงงเหมือนกันตั้งคำถามเดียวกันนี่แหละว่าเขาไม่จำเป็นต้องเอา2เป้าหมายใหญ่เนี่ยมาทำครั้งเดียวกันเพราะว่าเครื่องมือมันเครื่องมือมีอันเครื่องมือคุณจะทำกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือจะทำบล็อกเชนอันนั้นก็ทำไปใช่แล้วเรื่องที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคุณก็ทำไปครับแต่ปัญหาก็คือว่าเป้าหมายอันใหญ่เนี่ยของเขาคือว่าเขาทำบล็อกเชนเพื่อจะได้เอาข้อมูลประชากรเข้ามาแล้วอนาคตเนี่ยจะได้ใช้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ทำประโยชน์สร้างนโยบายอื่นๆด้วยไงไปฐานเสียงอะแต่ปัญหาคือว่า6เดือนก็จบแล้วนะไอโครงการเนี่ยหลังจากนั้นจะใช้อะไรกับบล็อกเชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการออกมาชัดเจนครับยกประโยชน์ให้จำเลยเออแถลงต่อศาลรอฟังแถลงแถลงต่อศาลแถลงต่อศาลเดือนหน้าก่อนแถลงต่อรัฐสภาแล้วเราค่อยมาว่ากันต่อเราสมมติคุณวีระเป็นเศรษฐาแล้วกันวันนั้นเนี่ยท่านนายกท่านทำเรื่องนี้โอเคท่าน560,000ล้านแต่ท่านจะพักหนี้เกษตรกรด้วยนะทั้งดอกทั้งเงินต้นนะจะลดราคาน้ำมันด้วยนะแล้วท่านจะลดราคาพลังงานด้วยนะท่านจะทำยังไงครับท่านนายกผมทำทั้งหมดอะท่านก็คือทำยังไงครับคือพักหนี้เนี่ยนะมันมีพักหนี้แบบดอกไม่เดินแต่ที่ผู้ชักต้องว่าดอกไม่เดินนะพักหนี้แบบดอกไม่เดินแต่ต้องมีคนจ่ายให้เขาครับนั่นจริงก็จ่ายใครจ่ายครับรัฐบาลต้องจ่ายครับอันนี้ต้องใช้ม.28 ครับท่านนายกเอาเงินมาจากไหนก็เนี่ยม.28 ครับร่างบัญญัติวินัยการเงินการคลังผมยังมีรูมเหลืออีกนิดหน่อยครับคุณท่านนายกเอาเสกขึ้นมาได้ไหมเงินเนี่ยไม่ต้องเสกครับอันนี้คือแก้จ่ายครับไปประชุมคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วขอเพิ่มจากเดิม32เป็น40ร้อยละ32เป็นร้อยละ40แล้วเขายอมเขาต้องยอมผมเป็นประธานเนี่ยคณะนี้ผมเป็นประธานเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีคลังก็ผมอีกเป็นรองประธานเอาไงวะสองเสียงแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติหือไล่ออกปลัดกระทรวงการคลังผมตั้งมาเป็นรัฐมนตรีช่วย3แล้วครับเลขาสภาพัฒน์ภูมิในการสนับสนุนหมูตู้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยจะขยายตรงนี้ให้ขยายตรงนี้ให้เอามาใช้ได้คุณวิชัยท่านนายกนี่รู้สึกเด็ดขาดเบ็ดเสร็จมากนะอันตรายนะอันตรายนะเนี่ยตั้งมาเองกูตั้งมาเองไม่เอากูปลดมึงเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แต่เรื่องต้องบริหารความคาดหวังนะโอเคโอเคโอเคแต่พลังงานค่าน้ำค่าไฟเอาไงค่าไฟเหรอครับวันแรกของการประชุมครม.นะค่าไฟผมให้เต็มที่เลยลดได้20ตังค์ชั่วคราวหรือถาวรถาวรก็ได้ไหวสำหรับงวดต่อไปเนี่ยสำหรับงวดไหนจะงวดกันยาตอนนี้มีผลแล้ว อันนี้ไปเปลี่ยนไม่ได้นะครับเรียบร้อยไปแล้วผมอยากเห็นตลอดไม่ใช่3เดือนอ่ะไม่ใช่ที่คุณทำได้นิดๆหน่อยๆเฮ้ยคุณไปทำอะไรได้เยอะแยะโอ้ยนั่นแม่เขาบอกว่าผมบอกแล้วว่าผมจะลดค่า FT ให้ตอนนี้ผมคิดค่า FT คุณเนี่ยเอาตัวเลขคร่าวๆนะประมาณ68สตางค์แต่ใน68สตางค์เนี่ยมันเป็นค่า FT ที่จะต้องจ่ายประจำงวดเนี่ยประมาณ23สตางค์แต่ผมใช้หนี้เดิมของกฟผ.เนี่ยประมาณ35สตางค์ผมจะไปขอกฟผ.ว่าคุณเอาไปแค่15สตางค์ได้ไหมแล้วเอาไปลดราคาให้20ตังค์เพราะฉะนั้นราคาค่าไฟมันจะจาก4บาท45สตางค์ต่อหน่วยเหลือ4บาท25สตางค์ต่อหน่วยนิดๆหน่อยๆทำได้ไหม
ทำใจอ่ะไม่โอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคก็ทำได้แค่นี้นายกนายกก็พูดอย่างนี้ก็ผมทำให้ได้แค่นี้นายกชื่อเศรษฐานะชื่อเล่นชื่อนิดนะนิดผมลดให้นิด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 ทีละนิดทีละนิดผมก็คาดหวังเยอะได้มานิดเพราะว่าคำว่าเป็นไปไม่ได้น่ะที่คุณจะลดกันเป็นแบบเป็นบาทเป็นไปไม่ได้เต็มที่นะ20ตังค์ทำใจไว้ก่อนเลยทำใจใจไว้ก่อนเลย20ตังค์20ตังค์ผมว่าถ้า20ตังค์โอเคครับนะที่ถ้า20ตังค์รับได้ก็จบเขามีทางลดภาษีสรรพสามิตเพื่อจะลดดีเซลไหมหรือว่าเข้าไปยืดหนี้ของกฟผ.ได้ไหมเพื่อเรื่องของไฟฟ้ายืดหนี้กฟผ.ทำได้แค่นั้นอย่างอื่นไม่มีแล้วกฟผ.จะทำไงกฟผ.ก็ต้องบ่นข้างในยังไม่กล้าเดี๋ยวมึงปลดกูอีกเดี๋ยวไม่เพราะไอ้นายต้องนิ่งๆไม่จับกดอยู่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยยังตั้งไม่ได้นะผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนปัจจุบันยังตั้งไม่ได้ที่ว่าจะมาจากบริษัทอะไรวะบริษัทผลิตไฟฟ้าที่เขาเสนอไปแล้วเขาไปตั้งให้รัฐบาลที่แล้วใช่ถ้าคุณจะถ้าคุณมาคุณต้องยอมไหมทำไมก็กูไม่ตั้งมึงไม่ตั้งมึงนะแล้วแกเสียวไส้มากเลยนายกอย่างเงี้ยอย่างนี้จริงๆในชีวิตจริงอย่างนี้จริงๆในชีวิตจริงผมจะบอกให้โอเคผมจะได้เรื่องวันเรื่องน้ำมันน้ำมันภาษีสรรพสามิตน้ำมันสรรพสามิตคือกองทุนเนี่ยก็ได้จะให้กองทุนก็ได้จะให้ลดภาษีสรรพสามิตก็ได้เอาอะไรสักอย่างมันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าก็ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าทำได้แล้วไม่มีคนด่ามากไปลดเงินสมทบกองทุนน้ำมันพูดง่ายๆว่าให้กองทุนน้ำมันเนี่ยจ่ายเพิ่มเพราะตอนนี้เนี่ยเฉพาะกองน้ำมันเนี่ย มันขาดทุนอยู่ประมาณหมื่นล้านคุณสามารถที่จะทำให้มันติดลบได้อีกประมาณ 40,000 ล้านใช่ประมาณเคยถึง 50,000 แต่ว่าไอ้เรื่องไอ้กองก๊าซนะกอง LPG นั้นทำอะไรไม่ได้นะไอ้นั่นมันคาอยู่ 40,000 กว่าล้านคือเกียร์อัพขึ้นไปตอนนั้นที่มันเป็นแสนกว่าตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ 60,000 เนี่ยก็ดันกลับไปเป็นแสนนึงลดให้สักพักนึงผมทำให้ปั๊บผมลืมเลยหลังจากนั้นนะผมขึ้นใหม่เดี๋ยวน้อยเราได้ทำตามสัญญานะใช่นิดหน่อยสั้นๆก็ยังดีอย่างน้อยๆช็อตแรกอ่ะประชุมครม.นัดแรกช็อตแรกคุยเลยเขาบอกแล้วอย่างนี้เลยคุณอย่าให้กลายเป็นนายกบูชิตนะเขาเรียกนายกบูชิตเป็นไงบูชิตรู้จักไหมขี้วัวฝรั่งเนี่ยเวลาใครพูดอะไรเลอะเทอะอ่ะเขาเรียกบูชิตบูชิตคือขี้วัวมาเปิดตัวช่วงเนี้ยมันมีขี้เต็มไปหมดเลยนะในวงการการเมืองอ่ะนะนอกจากเรื่องปลาขี้ใส่คุณดวงฤทธิ์แล้วเนี่ยปลายังยังวันเสาร์เนี่ยวันนี้วันเสาร์เพราะว่าแกเคยพูดว่าถ้าพูดต่อหน้าคุณโทนี่ด้วยนะเพราะเป็นรายการแคร์ทอล์กในคลับเฮาส์แกบอกว่าไม่มีทางที่พรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วพูดต่อหน้าวันนั้นโทนี่ก็พูดนั่งอยู่ด้วยโอ้โหนี่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคุณชัยผมเนี่ยถูกคนมาทวงว่าไอ้ที่ไปผมไปพูดที่โรงแรมเอเชียที่คุยกับสวนกุหลาบอ่ะก้าวไกลแล้วสสพรรคก้าวไกลที่ผมบอกว่ามีบ้านขายบ้านอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมผมบอกว่าถ้าหากว่าคุณได้เกินสสกทมเกินครึ่งเนี่ยให้มากระทืบผมเลยเอายังไม่ใช่ไอ้คนที่จะมาทวงผมเนี่ยเอายังไม่ใช่พร้อมไอ้เติร์ดอ่ะไอ้เติร์ดเนี่ยชื่อเติร์ดเนี่ยนามสกุลจงสุทจุสนามณีเนี่ยเขาไม่รับคำท้าเขาไม่รับพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากระทืบผมได้ไงไอ้คนอื่นไม่เกี่ยวคุณที่มาเกี่ยวผมพนันกับไอ้เติร์ดผมไม่ได้พนันกับคุณแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีดวงฤทธิ์เนี่ยเขาพูดเป็นกว้างแฟนกว้างเขาเป็นกว้างขวางเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยใช่ไหมไม่เหมือนกันวิสุทธ์บอกว่าได้ยินเองฉะนั้นรู้สึกเป็นการท้าเขาด้วยแต่วิสุทธ์จะไปวันนี้จะขอตึ๊บคุณสักทีนึงก่อนผมเตรียมไว้แล้วคือผมตึ๊บเตรียมกระทืบคุณละไม่ใช่มันไม่ได้เพราะคุณไม่ได้พนันกับผมคุณไม่ได้เป็นคู่พนันกับผมทีหลังสายรักผมเนี่ยนะระมัดระวังมากเรื่องนี้ขอพ่อแม่ตาเติร์ดนะคำว่าขี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันปาขี้เสร็จนะมันมีคำว่าบูชิตขึ้นมาบูชิตได้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่โกหกนะแต่พูดแล้วเถอะพูดอะไรวกไปวนมาสีถนนชัยสีถนนชิดเนี่ยนะสีถนนชิดก็ปรากฏว่าตอนนี้กบยาคุณอย่าบูชิตผมนะคุณไปรับปากว่าอย่างนึงแล้ววันนี้มาแก้ต่างอีกอย่างนึงเอาหน้าดวงฤทธิ์เขาก็คงจะมีความสุขคือมันได้ปลดปล่อยอ่ะคือจะได้จบไงได้จบเออได้จบเดี๋ยวผมเหมือนผมต้องอธิบายอย่างเงี้ยผมไม่อยากอธิบายแล้วแต่ว่าเออแหมเนี่ยเตรียมถลกกางเกงเหรอเตรียมไว้นานนะผมว่างานเนี่ยคนดูมากกว่าดวงฤทธิ์ตัวคนที่รอดูดวงฤทธิ์นะอีกเรื่องที่คนรอดูอยู่นะคือบิ๊กป้อม
เอ้าบอกผมจะปิดป่าบ้านป่ารอยต่อเฮ้ยควรจะปิดไปตั้งนานแล้วนะใช่แกก็พูดแกว่าไงพูดลองฟังไหมขอดูนะแกเสียค่าเช่าเปล่าวะบ้านป่าปิดแล้วขอแสดงว่าเดิมมันไม่ใช่มูลที่อย่างเดียวใช่แกเอามาใช้เป็นที่ประชุมพรรคแล้วก็ใช้เป็นที่แบบว่าปรึกษาหารือทางการเมืองเวลาใครจะไปเจอแกจะไปทำดุงทำดีลอะไรเนี่ยถูกต้องอยู่ที่นั่นไปที่นั่นเราจะไม่ได้ตอนกองบัญชาการจะไม่ได้เหรอวันประวัติศาสตร์ที่ตั้งรัฐบาลอ่ะที่มูลนิธินี่แหละวันนั้นธรรมนัสถูกปลดไงได้ป่ะที่บิ๊กตู่ปลดเนี่ยมาเจอที่นี่อีกฉากหนึ่งก็คือขอให้ปลดผมอ่ะได้ไหมตรงนั้นแหละที่นี่นะที่นี่คือที่ก่อเกิดเกือบจะกลายเป็นก่อเกิดนายกป้อมขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคุณประวิตรล้างมือจากอ่างทองคำหรือคุณชัยไม่จริงแกเข้าใจอะไรผิดบางอย่างแกบอกว่าแกจะออกจากสสลาออกจากสสบัญชีรายชื่อโอเคออกมาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวก็แกก็เป็นอยู่แล้วจะต้องไปไม่ได้ละแกบอกว่าแกจะเลิกเล่นการเมืองเลิกเล่นการเมืองแต่จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองผมก็กลัวว่าลุงป้อมจะเป็นอะไรของแกไม่เขาเรียกบูชไม่แสดงว่านะแกมีความสับสนนะลักลั่นในคำว่าการเมืองถูกต้องนั่นสิไม่การเมืองของแกเนี่ยไปอยู่สภาไม่สสต้องไปรัฐบาลเนี่ยการเมืองเนี่ยคือทหารเขาจะคิดอย่างนี้คำว่าการเมืองเนี่ยหรือนักการเมืองเนี่ยคือมาจากการเลือกตั้งเป็นพรรคการเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นสวเป็นอะไรที่มาอย่างเงี้ยไม่ใช่นักการเมืองเป็นอะไรก็ไม่ไม่นี่จริงๆอันนี้แกเป็นปาร์ตี้ลิสต์แกก็เลือกตั้งไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่หมายความว่าแกถึงออกไงผมจะได้ไม่ได้เป็นนักการเมืองผมจะไม่ได้เป็นการเมืองแบบนั้นแต่ว่าการเมืองอีกมิตินึงของเขาเนี่ยก็คือการเมืองที่หมูไปไก่มาเจรจามาคุยกันจะเอาไอ้นั่นช่วยอย่างนี้นะพี่ป้อมใจดีช่วยเรื่องนั้นหน่อยโทรหาคนนั้นให้ช่วยนี่หน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็การเมืองแต่แกไม่คิดว่าเป็นการเมืองแกคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่กูทำไงแกเป็นงานอดิเรกสำหรับแกเป็นงานอดิเรกเป็นบทบาทอย่างเงี้ยยกหูโทรศัพท์คุยกันเฮ้ยช่วยนี่ช่วยคนนี้ก็หน่อยชอบอยู่แล้วเหมือนเจ้าวาดเหมือนเจ้าวาดเหมือนเจ้าอันจริงช่วยกันหน่อยพระเนี่ยอย่างนี้คนมาขอพระพวกเจ้าคุณเนี่ยอย่างนี้เยอะคนมาขึ้นขอพระรู้จักคนนี้ไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็การเมืองแบบนึงแต่ว่าพอปิดบ้านป่าลอยต่อเนี่ยหน้าที่ที่เก่งทำอยู่ไหมยกหูหาคนนั้นจับคนนี้น้อยแล้วน้อยน้อยเหรอน้อยลงไปเยอะคือไม่ต้องทำน้อยหรือน้อยน้อยเนาะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยน้อยคุณเข้าใจไหมเหมือนประกาศประกาศแพ้แล้วผมมีเลี้ยงประกาศเขาคุณเคยเล่นประกาศใช่ป่ะผมเลี้ยงก่อนนี่เลยที่มันมาให้มันมาลากันเนี่ยนะเวลาคุณใส่ไปในโถเนี่ยไอ้ตัวที่แพ้เนี่ยมันเป็นยังไงมันดื้อหนีใช่เขาเรียกถอดสีอ๋อถอดสีถอดสีไหมถอดสีไปแล้วดูเมื่อกี้จริงๆเนี่ยนะถอดสีแล้วอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นประกาศแบบถอดสีจะต้องไปหมักถึงจะเอามาสู้ใหม่ได้เอาจริงๆพอแพ้ปั๊บเนี่ยคุณต้องไปจับใส่ในโถอีกต่างหากนะแล้วทำให้มันมืดๆนะไปหมักให้มันหายกลัวกับที่ครั้งที่แล้วมันโดนกัดสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเล่นปลากัดและแพ้เนี่ยผมเอาไปทิ้งลงแบงโอ้โหร้ายมากพอมันถอดสีปั๊บทิ้งเลยใช่ไหมเฮ้ยเวลาปลากัดมันแพ้มันถอดสีนะแล้วมันไม่ขึ้นอีกเลยนะมันไม่ขึ้นอีกเลยไม่ได้เล่นปลากัดจริงสังเกตให้ดีนะเมื่อกี้เนี่ยถอดสีจริงคือเดินกับไปก็เพ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับอีกคนใช่ไอ้คนไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ประกาศถอดสีไอ้นี่เหมือนว่าตีไก่ชนะเนี่ยน้องชายยังน้องชายดูชื่นมื่นมากชื่นมื่นมากดูดิดูโอ้ยเปรียบเทียบกันอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นทุกท่านค่ะนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมนั่นน่ะโอ้โหขึ้นบนขึ้นมาไก่มีไก่ชนะนี่เจ๋งปุ๊บปุ๊บนะผมว่าพี่พูดไปไม่รู้แกโกรธผมบ้างนะแต่ผมดูอาการของแกเนี่ยมันเป็นประกาศถอดสีแต่ของคุณไม่ต้องกลัวไม่กลัวนายกเศรษฐาบอกว่าจะเชิญบิ๊กป้อมไปกินข้าวที่ทำเนียบตอนเข้าทำเนียบแล้วนะจะเชิญบิ๊กป้อมมากินข้าวที่ทำเนียบฉะนั้นจะเป็นการยังไม่ได้เจอกัน
ยังไม่เจอกันแต่เจอกับคุณประยุทธ์เท่านั้นใช่แต่เนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไงใช่ไหมได้เจอคุณประยุทธ์แล้วก็ต้องให้เกียรติกับบิ๊กป้อมตอนนี้เห็นแล้วยังว่าดิวลับมีจริงหรือเปล่ามีจริงมีจริงเห็นแล้วยังการลงสวยนะสำหรับนายกประยุทธ์นะคุณไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบไม่ผมเนี่ยไม่มีไอเดียว่าประยุทธ์จะไปจะจบทางการเมืองแบบโอ้โหซอฟต์แลนดิ้งนะเครื่องแบบวิ่งจอดมาแท็กซี่ตรงบันไดงวงช้างอย่างเรียบร้อยเปิดประตูลงไปเลยอ่ะแล้วก็เบรกโดยธรรมชาติเบรกโดยธรรมชาติเลยสไลด์ลงไปแบบไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยไม่มีกระชากเลยนะไปเรียบร้อยเลยเขาเรียกน้อยไม่ต้องกลัวการเช็คบินนะแล้วผมว่านี่คุณชัยมันจะเป็นเลกาซี่นะจะเป็นตำนานว่าต่อไปนะถ้าการเมืองไทยมันพัฒนาจริงเนี่ยคนไปก็ไม่ทุกข์คนเข้ามาก็คุยกันได้ก่อนมันจะต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ว่าหนีกันไปหนีกันมาแบบนั้นไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาเชยปัญหาคือว่าวันที่8ถ้ามีการแถลงนโยบายครับใครเป็นผู้นำฝ่ายค้านคำถามใหญ่มากนะบ้านเมืองนี้เนี่ยบ้านเมืองนี้แต่ละเรื่องนะผมเนี่ยงงแล้วท้ายสุดผมติดตามดูไปมาเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านซึ่งต้องมีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านนะจะกลายเป็นพรรคหนึ่งเสียงคือเอาเหรอมันจะไปจบตรงนั้นก้าวไกลไม่เอาคุณเรียงให้ผมดูซิว่าใครก้าวไกลก้าวไกลไม่เอาไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอาไม่มีหัวไม่มีหัวไม่มีหัวรวมไทยสร้างชาติไม่ไอ้เสรีไม่ใช่ไทยสร้างไทยสร้างไทยก็ไม่มีคุณหญิงมีหัวแล้วเราออกไปแล้วโอ้ยตอนนี้บรรดาหัวหน้าพรรคเราออกกันหมดแล้วไม่มีคือหัวหน้าพรรคนะชนละนานก็ออกไอ้ชื่อนี่ก็จะออกชนละนานก็ออกเสรีก็ออกออกไปหมดอ่ะเหลือเขาเรียกว่าการเมืองฝ่ายค้านไร้หัวมีพรรคไร้หัวยังพูดดีๆอย่าพูดผีไร้สิผีคอขาดนี่ไร้หัวจริงๆเพราะมันเป็นการเมืองที่มันขัดกฎเกณฑ์กติกาอะไรทั้งสิ้นแนวคิดของการมีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย opposition leader เนี่ยคือต้องเป็นยืนเคียงคู่กับนายกเลยนะใช่ใช่ Shadow Prime Minister เลยนะใช่ใช่ก็เป็นเงาเลยนะศักดิ์ศรีเท่ากันตอนนี้ไม่มีคนอยากเป็นผู้นำฝ่ายค้านทำไมถึงไม่เป็นอ่ะศักดิ์ศรีเท่ากันเลยนะเทียบเท่ากันไงไม่ผมว่าอย่างนี้ผมคุยสุดท้ายครับอะจะจบไปแล้วไม่ต้องให้พิธาเนี่ยชัดเจนก่อนมันจะคดีกันถ้าหลุดคือศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำสั่งเรื่องที่ไปร้องของในสมาชิกภาพอ่ะที่เป็นสสถือหุ้นไอทีวีถือหุ้นไอทีวีต้องจบอันนี้ก่อนแล้วก็ต้องจบอีกเรื่องนึงก่อนคือเรื่องยุบพรรคก้าวไกลที่ยื่นไปเนี่ยต้องจบ2เรื่องนี้ก่อนฝ่ายค้านถึงจะมีตัวตนที่แท้จริงตอนนี้ยังไม่มีครับคุณชัยอย่าเพิ่งไปถามเขาห่วงเรื่องนี้รอไปก่อนโอเคคุณต้องบอกรอได้รออีกอาทิตย์นึงด้วยแล้วก็คนที่ชมแล้วก็แต่ว่าผมยืนยันนะต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งต้องมีผู้นำฝ่ายค้านที่ผมมองให้ความหวังได้ว่าถ้านายกพูดอย่างนี้แล้วถ้าคุณน่ะฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านถ้าเป็นนายกคุณจะตอบยังไงคุณจะทำยังไงประชาชนต้องการให้ความหวังอย่ามาทำเป็นว่าผมมีรองประธานสภาผมไม่ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ไม่ได้โอเคได้จบแล้วเหรอจบแล้วรอ107วัน107วันเราก็รอ107วันนะมาเจอกัน2หน้ากันนะจะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายเสี่ยมดูแลที่นี่ฮะคุณจะคิดสัปดาห์หน้าครับฝ่ายเสี่ยมที่นี่ไม่มีครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคครับพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast